สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญาอนันต์ครับมาเล่าข่าวข่าวจากวัติกันจากสมเด็จพระสาาป,ปาฟรังซิสและเหตุการณ์ในพระราชาจากในประเทศไทยให้พี่น้องฟังในตอนก่อนๆที่ได้เล่านั้นเป็นอธิบายถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันก็คือศาสนาจากคาทอลิกกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์กำลังเข้าเทศกาลมหาทรมานของพระเยซูคริส เทศกาลที่จะนำไปสู่การเฉลิมฉลองอีสเตอร์นั้นเป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นโดยอาทิตย์ใบลานแล้วก็แต่ละวันจะมีความหมายเช่นว่าวันพระฤหัสศักดิ์สิทษ,ษิ์เนี่ยจะเป็นวันที่พระเยซูนั้นกินอาหารค่ำครั้งสุดท้ายเราเรียกว่าลาสซัปเปอร์เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้า เพราะว่าพระเยซูรู้อยู่ในใจว่าจะมีผู้ทรยศต่อพงศ์ก็คือเข้าถึงจุดละที่จะไปสู่เหตุการณ์การถูกตรึงกางเขนในระหว่างทานอาหารค่ำนั้นชาวคริสเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ตั้งสินมหาเิรษสินมหาเศดษก็คือการมอบแผ่นขนมปังเนี่ยสัญ,ญลักษณ ที่สาวกต้องกินกันครั้งสุดท้ายก่อนอำลาจากโลกนี้ไปพระเยซูนี่ฉลาดมากว่าอยากจะอยู่กับประชากรของพระเจ้าตลอดเวลาจึงตั้งสัญลญักษณ์อันนี้สัญลญักษณ์แห่งความรักก็คือสินมหาสนิทก็คือขนมปังที่กินหักขนมปังแป้งไรเชือ้อแต่พระองได้เปลี่ยน บอกว่านี่คือเป็นพระก,กายของพงค์ขณะเดียวกันก็หยิบถ้วยเหล้าอางุ่นซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่จะต้องเจริญชีวิตทุกวันเป็นอาหารฝ่ายกายเราบอกนี่คือเครื่องดื่มทรงชีวิตก็คือต้องเลือดกับเนื้อของพงค์อันนี้เป็นพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับชาวคริสต์นะครับไม่ใช่เป็นการระลึกถึงธรรมดาแต่ชาวคริสต์คาทอลิกเชื่อว่า ทุกวันพระเจ้าประทับอยู่ในแผ่นปังศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วก็ในเล่าอางุนได้รับการอภิเษกแล้วสวดภาวนาจากการตั้งพระสงค์ในวันนั้นเองให้ทำพิธีนี้ด้วยเหตุนี้นะครับชาวคริสต์คาทอลิกนั้นจึงให้ความสำคัญต่อพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วก่อนที่จะไปถึงจุดนี้นะครับพระเยซูได้ล้างเทา้าบรรดาสาวก การล้างเท้าของชาวอยู่เนี่ยเป็นเครื่องหมายที่สําคัญที่สุดก็คือการรับใช้ครับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นต้องรับใช้ในอดีตเนี่ยร,รมเนียมแบบนี้ก็ได้ทำขึ้นมาพระเยซูล้างเท้าสาวกเพื่อจะได้บอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมพระเยซูอยากจะบอกว่านี่คือบัญญัติอันสูงสุดของชาวคริสตก็คือต้องให้ ศาส,สนาจักรให้พี่น้องทุกคนรักกันและกันรับใช้กันและกันดังที่พระเยซูได้ทำคนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งสูงเท่าไหร่ต้องลงให้ต่ำก้มหัวลงไปรับใช้แต่ก่อนนี้นะครับพิธีล้างเท้าเนี่ยเขาก็จะเลือกบุรุษก็คือผู้ชายที่เปรียบเสมือนเป็นอัคัสสาวกนะครับแหมมันนั่งสง่าทีเดียวแล้วก็พระเยซูก็ล้างเท้า เป็นแบบนั้นแต่ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะสารปราฟรังซิสเนี่ยมีนโยบายใหม่ออกเป็นกฤษฎีกาเพิ่งจะสั่งมานะครับครั้งนี้เนี่ยบอกว่าพระเจ้าลงมาไถ่มวลมนุษย์รวมมนุษยชาติทั้งหมดเลยฉะนั้นภาษาปาฟรังซิสนี่จึงเน้นครั้งนี้ขอให้การล้างเท้านั้นมีคนทุกวัยทุกเพศ มีชายหญิงมีคนพิการมีผู้ลีภัยมีเด็กแล้วก็มีคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งอะไรต่างๆก็แล้วแต่ขอให้บรรดาบิชอปหรือสังฆราชแต่ละคนหรือแต่ละวัดเนี่ยได้เลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนต่างๆจะเกิดธรรมเนียมใหม่อันนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมเห็นแล้วในเมืองไทยเรานี่บางคนรับไม่ได้เลยนะครับบอกโอ้โหอันนี้ธรรมเนียมตั้งเดิมของเราเนี่ย บางคนยังไปติดเลยต้องเป็นชายชาตรีแก,แก่ตัวแทนสาวกมานั่งให้พระสงฆ์ล้างไม่ใช่ครับสาปาฟังศิทิ์อยากจะบอกว่าพระเจ้าลงมาล้างเท้าให้มนุษยชาติทุกคนนะครับไม่เว้นใครเลยโดยเฉพาะคนที่ถูกทอดทิ้งอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะครับต่อมานะครับผมอยากจะบอกให้ฟังว่าในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เป็นวันที่ระลึกถึงพระเยซูสิ้นพชนนะครับในบางประเทศนี่ถือว่าเป็นวันหยุดประจําชาติเลยนะแม้ประเทศไม่ใช่ประเทศคาทอลิกไม่ใช่ประเทศที่นับถือคนส่วนใหญ่เป็นคริสต์นะเช่นประเทศวันการเลียงเคีงอินโดนีเซียเงี้ยถือว่าเป็นวันหยุดประจําชาติเพื่อได้ให้เกียรติพระเยซูที่ตายอินเดียก็หยุดนะครับชาวฮินดูให้เกียรติพระเยซูที่ตายบนกางเขน จึงเป็นข้อที่ผมอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งมีเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าการเดินรูป14ภาคเนี่ยหรือภาษาลาตินเราเรียกว่า Via Crucis Via แปลว่าถนน Crucis แปลว่าแห่งกางเขน็นล้วธรรมนยมนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพระศาสนาจักรซึ่งเราเรียกภาษาไทยก็คือ ธรรมเนียมที่ระลึกถึงพระเยซูสิ้นพระชนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเรียกว่าการเดินรูป14ภาคก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเออน่าจะมาเล่าให้พี่น้องฟังเหมือนกันนะว่าธรรมเนียมที่แต่ละวัดเนี่ยเอ,อ๊ะทำไมไปวัดชาวคริสต์คาทอลิกเห็นในวัดเนี่ยจะมีรูปเหตุการณ์ภาพต่างๆ14ภาคสิครูปเนี่ยหมายถึงอะไรก็เลย อยากจะบอกว่าเขาเรียกว่าสถานเดินรูป14ภาคซึ่งการเดินรูปสิบสี่ภาคเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ไม่ใช่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ใช่ครับแต่เป็นการเน้นการเดินทางที่พระเยซูเดินเนี่ยเราเน้นเรื่องความเชื่อกับความศรัทธาที่มีต่อพระเยซู ซึ่งถนนที่พระเยซูเนี่ยเดินจากเยรูซาเล็มนะครับกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยหลังจากคําตัดสินให้ถูกไปประหารชีวิตเนี่ยก็เดินออกไปเรื่อยถนนนั้นทั้งถนนนะครับไปถึงภูเขาเนินเขาคาลวลารีเราเรียกว่าเนินเขาหัวกะโหลกเนี่ยที่สําหรับประหารชีวิตนักโทษของชาวยูสมัยนั้นนะครับเขาจึงเรียกถนนนี้ว่าถนนแห่งความเศร้า หรือถนนโดโลโรซาแต่ว่าถนนที่ที่มีจากความเจ็บปวดความทุกข์คือถนนของพระเยซูนั่นเองจากนั้นมาเนี่ยถนนอันแสนเศร้าเนี่ยมันก็จะเป็นความหวังคิตชนนั้นจึงใช้เหตุการณ์นี้เนี่ยเพื่อมาลํำพึงเป็นความเชื่อมากกว่าไม่ใช่เพื่อที่จะมาทบทวนประวัติศาสตร์อะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพิธีธร,รมเนียมการเดิมรูปแบบนี้เนี่ย เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเมื่อศตรวรรษที่9นี้เองไม่ใช่เกิดขึ้น,นเริ่มแรกโดยที่ประเทศแรกๆที่มีไอเดียเนี่ยนะครับชาวคริสตก็คือจากพวกเยอรมันพวกเนเธอร์แลนด์ต่ก่อนเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ความศรัทธาแก่กล้ามากก็เลยบอกว่าเออน่าจะมาคิดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูนั้นเดินในถนนโดโลโรซาเนี่ยก็คือว่าถนนแห่งความเศร้าเนี่ยว่าจะปลุกความเชื่อเราอย่างไร แล้วให้ข้อคิดอะไรการเดินรูปสมัยก่อนนะครับเขาเดินจากวัดหนึ่งไปสู่อีกวัดหนึ่งเพื่อคิดถึงว่าแบบพระเยซูนั้นลัอบกางเขนแล้วเดินไปอีกวัดหนึ่งถ้าผมอยากจะเทียบกับพี่น้องชาวชาวพุทธคิดชาวพุทธนะครับเขาก็บอกต้องไปทําบุญให้มันได้หลายวัดเจวัดแวัดเกวัดยิ่งดีแบบเดียวกันเลยในยุคแรกๆนะครับเป็นการเดินรูป จากวัดหนึ่งไปสู่วัดหนึ่งแล้วที่เขาทำเป็นธรรมเนียมเนี่ยก็ประมาณ9วัดเวัดถึง9วัดเนี่ยที่จะทำกันกันเป็นประจำแล้วการลํำพึงนะครับแต่ละสถานที่ไปเนี่ยเขาก็จะเอาเหตุการณ์พระมหาธรมานของพระเยซูคริสเนี่ยมาลํำพึงพอถูกตัดสินจากลานนั้นแล้วจากวิลาโตก่อนหน้านั้นอีกพระเยซูถูกนำตัวออกมาจากสวนมะกอก ในวันนั้นที่ถูกจับได้ไงฮะถูกพวกอีอกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่กล่าวหานั้นจับได้จะเอาไปไตส่สวนเนี่ยเป็นเรื่องราวในพระวรสารทั้งสิ้นเขาก็จะลำพึงจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งแล้วก็มีธรรมเนียมพอเดินไปแล้วจะหยุดพอหยุดแล้วทำอะไรครับลำพึงเพราะว่าที่ต้องหยุดเนี่ยเพราะว่าในเขตการจริงเนี่ย พระเยซูพอเดินเนี่ยเดินแบ,บกกางเขนไปเนี่ยก็มีการหยุดหยุดเพราะอะไรทหารบังคับให้หยุดหยุดเพราะว่าเหนื่อยหยุดเพราะว่าหกล้มหยุดเพราะว่าต้องการจะทักทายอะไรต่างๆจึงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมเนียมค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดเดินรูปจากสถานที่หนึ่งมุ่งไปสู่สถานที่หนึ่ง ฐานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งการเริ่มแบบนี้เนี่ยเริ่มทำจริงๆเนี่ยในประมาณศตวรรษที่สิบเจ็โดยคณะนักบวชคณะฟรังกิสกันที่สเปนเริ่มก่อนพอเริ่มแล้วเอะทำให้เกิดความศรัทธาแก่กล้ากับคนที่มาร่วมทุกร่วมสุขในชีวิตเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จากการเดินตรงนั้นโอ้คนศรัทธามากขึ้นก็แผ่ไปถึงเกาสะสตเดนยา ที่อยู่ทางใต้ของอิตาลีเพราะว่าตอนนั้นซาเดนยาอยู่ภายใต้การดูแลของสเปนด้วยในที่สุดแล้วการเดินรูปสิสีภาคจึงเหมือนกับว่าเป็นที่นิยมเป็นที่ฮิตทั้งประเทศอิตาลีก่อนเนี่แหละครับจึงศตวรรษที่17แล้วก็แบ่งเป็นสถานที่ที่เดินจากที่นู่นไปที่นี่เนี่ยในดั้งเดิมเนี่ยก็เรื่อยมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรากำหนดไว้เป็น14ภาค และเหตุการณ์ก็จะกําหนดว่าตรงนี้หยุดตรงนั้นอะไรเงี้ยเพื่อจะคิดถึงเหตุการณ์สําคัญเช่นว่าสถานที่หนึ่งตัดสินมหาชีวิตสองพระเยซูต,ต้องแบ,บกกางเขนสาหกล้มั้งที่หนึ่งสีพบปกับพระมารดาของพระองค์เอง5้ซีมอนชาวซิอรินมาช่วยแบ,บกกางเขน6นางเวโรนิกาสงสารเอาผ้ามาเช็ดเหงื่อจึงเกิดอัศจรรย์ขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับ ได้เห็นหน้าพระเยซูเป็นแบบนี้เจ็ดลม้มครั้งที่สองแปดพบสตีใจศรัทธาอันนี้ชาวคริสต์ส่วนใหญ่จะจำขึ้นใจเก้าล้มครั้งที่สามสิบถูกทหารเอาเครื่องอเครื่องอาภรณ์หรือว่าเสื้อผ้าออกซึ่งเป็นผ้าคลุมที่ถูกเยาะเย้ยนะครับแล้วก็สิบถูกตรอกตะปูตรึงบนไมก้กางเขนนะครับสิ 11, ถูกตรึงกางเขนสิ 12, สิ้นพระชน 13บสปดพระศพลงมา14บส่ฝังไว้ในครูหาอันนี้เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมทีเดียวที่ชาวคริสต์นั้นได้ทำแบบนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยสันตปาปาองค์นี้ตั้งแต่จอห์นปอลที่สองแล้วเน้นเรื่องนี้ครับ <จะ S 1> การเดินรูป14ภาคเนี่ยอยา่าไปเน้นหาเหตุการณ์หาเหตุห <า S 2> หผลแต่ให้เน้นเรื่องว่านี่แหละทั้ง14ภาคเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ความเลวร้ายชีวิตมนุษย์ที่ชอบปรักปรำไม่แสวงหาความจริงฉะนั้นจึงเป็นเรื่องราวที่ต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วความสว่างกับความมืดความจริงกับความเท็จอันนี้เป็นเรื่องแบบนี้ตลอด จึงเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยได้ไตร่ตรองว่าการแบกกังเขนในแต่ละวันนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆสันนิบาอยากจะทําแบบนี้ครับไม้กังเขนที่เราต้องแบกนะไม้นะที่เป็นไม้ถ้าเอาไม้สองชิ้นมาต่อกันเราต้องทรมานตัวเองมาแบกเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับเราต้องไตรตรองสถานการณ์จริงในชีวิตของเราในปัจจุบันก็คือเช่นความอายุติธรรมในสังคม การที่คนยังตกอยู่ในการโกหกหลอกลวงไม่กล้าเผชิญความจริงตัดสินผู้อื่นโดยเบาความความทุกขยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฉะนั้นบางคนนี่บนนะครับเจอความรังระบักมีแต่บ,บน่นมีแต่ว่ามีแต่ด่าพระเจ้าด่าเพื่อนมนุษย์สาบแช่งแต่การที่เดินรูปสิบสีักน่าจะช่วยเราว่า พระเจ้าประทับกับเราความทุกข์ยากลำบากผ่านพ้นไปแน่ถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราฉะน,นั้นการเดินรูปสบสี่ภาคนั้นเราต้องเน้นว่าไม่ใช่แสวงหาว่าใครกันจับพระเยซยูตึงกาาังเข็นแต่เราต้องสอนว่าอะไรกันนะความอายุทีรทในสังคมก็ดีความสิเกียดโดกรธกันก็ดกีดการแก้แค้นกันก็ด دي, ีไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วฉะนั้นการเดินรูปสิบี่ภาค ้องให้เราลำพึงถึงว่าไม่ใช่วัฏจักรแห่งการรุนแรงไม่ใช่วัฏจักรแห่งการแก้แค้นไม่ใช่วัฏจักรแห่งการเกลียโดโกรธอคติฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพระเยซูได้ตายแบกมาแล้วเพื่อจะช่วยมนุษยชาติทั้งมวลอันนี้นะครับาราการเดินรูปสิบภาคสันตปาปาในปัจจุบันทำที่สนามกีฬาแห่งชาติทุกวันศุกศักดิ์สิทธิ์ เพื่อระลึกถึงว่าไม่จําเป็นต้องมีรูปนะครับแต่ว่าให้นึกเหตุการณ์พระวรลสา,ารแต่ละตอนเนี่ยแล้วการเดินรูป14ภาคที่แท้จริงเนี่ยต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งภาคครับภาคที่15พระเยซูกลับคืนชีพแน่นอนฉะนั้นที่เรามีความทุกข์ยากในชีวิตนั้นไม่ใช่ไม่สูญเปล่าไม่ใช่ความลำบากที่ทีมอายุติธรรมแต่จะนำชัยชนะมาสู่ชีวิตเราอย่างแท้จริง นั่นแหละครับคือความหมายที่แท้จริงฉะนั้นภาษาปาจึงเป็นนําให้เราลำพึงอย่างนี้นะครับผมอยากสรุปแบบนี้ครับขออนุญาตนิดเดียวเองตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับวัดวาอารามของชาวคริสต์เนี่ยพังทลายไปเยอะโดยเฉพาะที่เยอรมนีและที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสที่เยอรมนีที่โคโลเน่ก็มีวัดหลายวัดนะครับกางเขนใหญ่ๆที่เป็นรูปพระเยซูเนี่ย พัทงทลายลงมาหมดเลยนะซ่อมแซมไม่ไหวครับทั้งๆท,ที่เป็นรูปสวยรูปเก่าก็มีสถาปานิกเนี่ยอยากจะซ่อมแซมให้คืนรูปพระเยซูตึงยางเขนแต่ว่าน่าสนใจนะครับวัดที่ในเยอรมน,นีหลายวัดถ้าเราไปเยี่ยมจะเห็นว่าอเอา๊ะทำไมรูปพระเยซูแข,ขนขาดขาขาดสังฆราชบอกสถาปานิกว่าไม่ต้องซ่อมบอกออาริสหืศิลปินไม่ต้องซ่อม แต่ขอให้เขียนข้างล่างว่าเราไม่มีมือเราไม่มีแขนเราไม่มีขาขอให้ท่านที่ได้มาต่อหน้ารูปนี้เราขอยืมมือขอยืมขาขอยืมแขนของท่านแหมเป็นเรื่องที่ประทับใจมากเหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นพระเยซูต้องการเราอย่างเดียวนะครับในช่วงอีสเตอร์นี้ ช่วยเป็นมือเป็นแขนเป็นขาเป็นเท้าเ,นนเพื่อน,นำความรักน,นำพระพรไปสู่พเพื่อนพี่น้องมนุษย,ยชาติเป็นการจันทร์ลงโลกของเรานำไปสู่การฉลองอีสเตอร์อย่างแท้จริงสำหรับวันนี้แฮปปี้อีสเตอร์สุขสันต์วันปัสกาสวัสดีครับ